ตอนนี้นะครับก็เวลาประมาณ20:20นะครับจากกำหนดเวลาปกติขบวน40จะเข้าสถานีบ้านโป่งเวลา16:37นะครับเวลาช้ามาอยู่เกือบ3ชั่วโมงนะครับว่ารถมีปัญหาตั้งแต่เป็นขบวน39ที่บางสะพานใหญ่รถมีอาการชำรุดนะครับใช้รถจักรลากไปที่ทางถึงไปทางสุราษฎร์นะครับแล้วก็ทำการซ่อมบำรุงขากลับวิ่งกลับมาเองได้นะครับก็เสียเวลาไปเยอะเลยครับก็เป็นบรรยากาศเก่าๆนะครับว่าก็น่าจะเป็นทางคู่40ถึงมันมงทุ่มหนึ่งรถตัดทิ้งไว้คันหนึ่งนะหรือสลับตำแหน่งกันเนี่ยแหละครับช้าเยอะเลยช้าเยอะเลยครับขอขอบคุณค่ะ